สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจอหลักฐานคดีชมพู่ชายปริศนาเข้าป่าพ่อแบมชี้ลุงพลเครียดพยานพบตำรวจกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่19มกราคม64เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีตำรวจได้เชิญตัวบุคคลสำคัญในคดี2คนได้แก่นางดอนมลิรสและนางส้มโอนามสมมติซึ่งเป็น2ใน6คนที่ถูกเชิญเข้าเครื่องจับเท็จในคดีน้องชมพู่โดยแบ่งเป็นวันละ2คนคนละ 2-4 ชั่วโมงด้วยคำถามที่ยังคงเป็นคำถามปลายปิดใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงซึ่งเมื่อวานนี้เป็นคิวของพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกและพระสุรัตถิระวชิโรหรือครูบารัตขณะที่พ่อแบมหรือนายวัชรินทร์กงแก่เท้าและเด็กชายก๋วยเจ๋งลูกชายน้าเสริมจะเข้ากระเรื่องจับเท็จต่อเป็นคิวสุดท้ายในวันที่20มกราคม64จากเดิมในวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน1จะเรียกให้พ่อแบมเขาเครื่องจับเท็จพร้อมกับนางดอนแต่ในช่วงที่มีการรับตัวออกจากที่พักย่านปทุมธานีเพื่อไปที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน1ได้มีการสลับซึ่งได้เชิญนางส้มโอนามสมมติไปก่อนเพราะพ่อแบมจะถูกเขาเครื่องจับเท็จในวันที่20มกราคม64เพราะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องให้เวลาพ่อแบมมากกว่าชาวบ้านคนอื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของวันที่20มกราคม64โดยจะมีการเชิญ2พยานเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเหลือเพียงพ่อแบมหรือนายวัชรินทร์กงแก่เท้าและเด็กชายก๋วยเจ๋งลูกชายน้าเสริมคาดว่าจะให้เด็กชายก๋วยเจ๋งเข้าเครื่องก่อนคนแรกเพราะจะใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงโดยเด็กชายก๋วยเจ๋งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งจำปาและเป็นเด็กที่เล่นกับน้องชมพู่ขณะที่พ่อแบมจะเป็นคนสุดท้ายสำหรับการเข้าเครื่องจับเท็จเนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า4ชั่วโมงสำหรับพยานปากสำคัญอย่างพ่อแบมเนื่องจากเป็นบุคคลที่รู้เห็นและยืนยันข้อมูลได้ถูกต้องมากกว่าชาวบ้านรายอื่นๆและมีบ้านอยู่ใกล้กับลุงพลที่ให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนตลอดการทำหน้าที่ในพื้นที่มากกว่าชาวบ้านคนอื่นทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับพ่อแบมหรือนายวัชรินทร์กงแก่เท้าชาวบ้านกกกอกซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวมาเข้าเครื่องจับเท็จโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของพ่อแบมแต่วันนี้คงอยู่ระหว่างการทบทวนลำดับเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาคม63พ่อแบมบอกว่าตนถูกเปลี่ยนตารางการเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเดิมในวันนี้มีรายงานว่าจะต้องเป็นตนเข้าเครื่องจับเท็จพร้อมกับนางดอนมลิรสแต่ได้เปลี่ยนแปลงเชิญนางส้มโอนามสมมติเข้าไปแทนแต่ตนทราบเหตุผลจากเจ้าหน้าที่ว่าจะถูกสอบมากกว่าคนอื่นอย่างต่ำ4ชั่วโมงจึงได้ให้เวลาคนที่ใช้เวลาน้อยเข้าไปสอบก่อนเนื่องจากส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน2ชั่วโมงจากเดิมเคยออกมาให้สัมภาษณ์กรณีเจอกับลุงพลในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาประมาณ 9:20 นถึง 9:40 นพบเห็นลุงพลกำลังกรีดยางอยู่ที่สวนยางข้างบ้านและได้ยินเสียงหมาเห่าวันที่12พฤษภาคม63ซึ่งเป็นการออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแต่ยังมีข้อมูลอีกบางส่วนที่ตนไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนนอกจากให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตนได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนางส้มโอซึ่งเป็นคนที่พบชายปริศนาเดินสวนลงมาจากเขาบริเวณห้วยบุงหลังบ้านพ่อแบมซึ่งเป็นช่วงบ่ายของวันที่ชมพู่หายแต่ยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันเพราะตนกับนางส้มโอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วสำหรับการแต่งกายของชายปริศนาที่เจอเป็นผู้ชายสวมใส่กางเกงสีดำจำสีเสื้อไม่ได้แต่ไม่มีการสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าโดยระดับสายตาการมองเห็นจะอยู่ห่างประมาณ200เมตรพ่อแบมยอมรับข้อมูลชุดใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังพร้อมทั้งเปิดเผยวันนี้เป็นครั้งแรกให้ทีมข่าวได้ฟังเหมือนกันว่าในวันที่11พฤษภาคม63เวลา 9:00 นถึง 9:10 นตนอยู่ภายในครัวของบ้านกำลังต้มน้ำเพื่อจะทานยาตอนเช้าได้ยินเสียงคล้ายคนผูกวัวซึ่งเป็นการตอกหมุดเลี้ยงวัวดังมาจากสวนมันสำปะหลังหลังบ้านแต่หลังจากออกไปก็ไม่พบใครจนเวลาประมาณ 9:10 นถึง 9:20 นพ
พบเห็นชายใส่กางเกงสีดำจำลักษณะเสื้อไม่ได้ไม่ได้ใส่หมวกไอ้โม่งเดินผ่านจากสวนมันสำปะหลังเข้าไปที่กอไผ่หลังสวนยางพาราตรงข้ามบ้านลุงพลซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวคือตีนเขาภูเหล็กไฟและช่วงเวลาประมาณ 9:20 น.ถึง 9:40 น.ตนก็ไปเจอกับลุงพลที่สวนยางพาราตรงข้ามบ้านอย่างไรก็ตามพ่อแบมพูดทิ้งท้ายว่าที่ยอมออกมาเปิดเผยที่ยอมออกมาเล่าเพราะทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วขอพูดเท่าที่พูดได้แต่การออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้หรือแม้แต่การมาเข้าเครื่องจับเท็จค่อนข้างเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวเพราะตนมาอยู่กรุงเทพกับตำรวจแต่ทิ้งให้คนที่บ้านอยู่เพียงลำพังกลัวว่าคนร้ายตัวจริงจะย้อนกลับไปทำร้ายคนในครอบครัวพ่อแบมกล่าวอีกว่าจากเดิมที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ว่าพบเจอกับลุงพลในสวนยางตรงข้ามบ้านช่วงเวลาประมาณ 9:20 ถึง 9:40 ยังยืนยันเวลาเดิมแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วเห็นลุงพลกรีดยางตนได้เดินไปคุยกับลุงพลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหายไปของน้องชมพู่ลุงพลรู้ก่อนใครประกอบกับตนสอบถามเรื่องชายปริศนาที่ตนเจอก่อนที่จะมาเจอลุงพลกรีดยางแต่ส่วนตัวเชื่อว่าลุงพลกับตนรู้ดีว่าการเจอในสวนยางพูดคุยในประเด็นใดลุงพลรู้ดีว่าในสวนยางวันนั้นเราคุยอะไรกันทางนี้ตนในฐานะคนที่ออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างมากเกี่ยวกับตัวของลุงพลหลังจากกลับไปกกอกครั้งนี้จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพราะคนที่บ้านค่อนข้างเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการออกมาให้ข้อมูลแต่ถ้าเป็นไปได้การจะไปครั้งนี้อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวจนกว่าคดีจะสิ้นสุดเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยส่วนกรณีในวันนี้ที่กรมป่าไม้ได้เข้ามาทำการตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ลุงพลนำมาวางเอาไว้บริเวณหน้าบ้านแล้วมีคนมากราบไหว้บูชาขอหวยนั้นพ่อแบมบอกว่าเรื่องนี้ตนขอไม่แสดงความเห็นเพราะเป็นเรื่องระหว่างลุงพลกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็คงต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนว่านำมาวางถูกต้องหรือไม่เอามาจากไหนแต่ไม้ตะเคียนดังกล่าวก็คงจะไหลมาจากบนเขาสูงไหลมาตามลำห้วยหลังบ้านลุงพลซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพัดเอาต้นไม้มาอยู่ในลำห้วยส่วนเรื่องของกรณียูทูบเบอร์ที่เข้ามาติดตามชีวิตของลุงพลตนค่อนข้างมีความกังวลเรื่องคนเข้าออกและส่วนใหญ่ไม่ได้พักอยู่ในหมู่บ้านออกไปด้านนอกแล้วกลับมาใหม่จึงกลัวเรื่องของโรคโควิด-19 ที่จะนำมาแพร่ระบาดให้กับคนในหมู่บ้านแต่หากอยู่ประจำและไม่ได้ออกไปไหนก็คงไม่เป็นห่วงมากแต่ก็มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านสามารถที่จะออกไปใส่บาตรพระได้ตามปกติและเวลาพระมารับบาตรจะไม่ได้เดินทั่วหมู่บ้านเหมือนที่อื่นจะมีประจำที่พระจะแวะมารับบาตรซึ่งชาวบ้านก็จะไปรวมตัวกันและยืนรอใส่บาตรที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ระหว่างที่ชาวบ้านยืนรอก็จะมีกลุ่มยูทูบเบอร์มาถ่ายและไลฟ์สดวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในการไลฟ์สดแต่ละครั้งก็จะมีคำพูดดูถูกชาวบ้านทำนองว่าอยากออกทีวีอยากออกยูทูบส่วนตัวมองว่าเป็นการเหยียดหยามคนในหมู่บ้านเพราะปกติชาวบ้านก็ใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วแต่ยูทูบเบอร์มาสร้างความวุ่นวายให้ชาวบ้านมากกว่าสำหรับกรณีการล่ารายชื่อในหมู่บ้านเพื่อให้ยูทูบเบอร์ออกมาจากหมู่บ้านนั้นตรงมาจากกกอกตั้งแต่วันอาทิตย์จึงไม่รู้ว่าลูกและภรรยามีการลงชื่อให้แล้วหรือยังแต่หากตนกลับไปก็คงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะลงรายชื่อร่วมถอดถอนให้ออกหมู่บ้านหรือไม่เพราะกำลังวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ